อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันในพวกที่เป็น3มิติบ้างอันดับแรกนะต้องเขียนให้ถูกก่อนนะครับอย่าลืมนะว่าแอลฟาแกมมาเบต้าเนี่ยเขาทำกับมุมในทิศแกนบวกนะครับในทิศแกนบวกนะเอามาดูกันให้จะทำยังไงดีนะครับจะทำยังไงดีทบทวนสักเล็กน้อยเราจำได้ว่าไอ้คอสนะครับคอสเอลฟากำลัง2นะครับคอสเอลฟากำลัง2นะบวกกับคอสนะครับเบต้ากำลัง2บวกกับคอสนะครับแกมมากำลัง2มีค่าเท่ากันกับ1เมื่อวัดไอ้3มุมนี้นะในแนวแกนบวกเท่านั้นนะครับมาดูกันเฮ้ยเราก็มีมุมอยู่แล้วนี่มีอยู่2มุมขาดไปตัวเดียวคือไอ้ F เนี่ย500เนี่ยทำกับแกนบวก y เท่ากับเท่าไหร่ทำกับแกนบวก y เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ตั้งสมการก่อนเลยครับเฮ้ยดังนั้น cos กำลัง2 alpha บางคนว่านี่ไง60นะครับทำกับแกน x ผิดเลยนะครับ60เนี่ยทำกับแกนลบ x นะครับบวกอยู่ทั้งพี่นะครับบวกอยู่ทั้งนี้นะครับดังนั้นถ้าทำ60กับแกนลบแสดงว่าก็ทำทั้งหมดเนี่ยทำกับแกนนะครับทำกับแกนบวกก็กลายเป็น120องศานะครับ120องศานะครับบวกกับคอสแกมมาcos แกมมา60ทำในแกนบวกแล้วนะครับ60ทำในแกนบวกแล้วก็เอาเลยนะครับกำลัง2 60ย้าย1มาลบมีค่าเท่ากับ cos กำลัง2เบต้าcos กำลัง2ลบ cos กำลัง2เบต้าเนาะย้ายข้างอันนี้ไม่สวยเลยนะครับดังนั้น cos กำลัง2เบต้าก็เลยมีค่าเท่ากับ1ลบนะครับคอสกำลัง2 120องศาบวกกับคอสกำลัง2 60นะครับไอตัวกดเครื่องคิดเลขไม่น่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงคือไอตัว120เนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่าพวกคอสอัลฟาเบต้าแกมมาเนี่ยไอเวกเตอร์แรงหรือเวกเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยต้องออกจากจุดออริจินนะครับและก็มุมเนี่ยต้องวัดในทิศทางที่เป็นแกนบวกเท่านั้นทิศทางในแกนบวกเท่านั้นแก้สมการออกมาครับทุกท่านทุกท่านก็ได้เบต้ามีค่าเท่ากับ135องศาเท่านั้นเนี้ยพอครับโจทย์เขาบอกว่าให้เขียนแรงอยู่เป็น Cartesian vector ก็คือเขียนในรูปแบบ IJK นั่นแหละเขียนในรูปแบบ IJK แหละมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราบอกว่าเฮ้ยนะครับไอ้แรง F เนี่ยสามารถเขียนได้โดยการเขียนเป็นขนาดของ f คูณกับเวกเตอร์ u หรือเขียน f มีค่าเท่ากับนะครับ cos อัลฟาก็คือ cos นะครับ cos 120ที่กระทำกับแกนบวก x i บวกกับนะครับ cos นะครับ cos 135 j บวกกับ cos 60นะครับ60โอเคอย่าลืมนะไอ้นี่คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งและมันต้องคูณกับขนาดของเขานะครับก็คือ f กระดาษของเขาก็คือ f แทนค่าลงไปครับคุณหนู f เนี่ยมีค่าเท่ากับ500นะครับจน500นะครับคูณก็ไปเสร็จสับนะครับเขียนอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็น500นะครับ500คูณอยู่กับลบ 0.5i นะครับลบ 0.707 j นะครับบวก 0.5 k บวก 0.5 k ก็เลยคำตอบดังนั้นนะครับไอตัว f ของเรานี่ครับ f ของเราแรงนะครับไม่ใช่เกรดนะครับแรงนะมีค่าเท่ากับลบ250นะครับi นะครับลบ250 i แล้วก็ไปลบกับ354 j นะครับแล้วก็บวกกับ250 k เท่านี้นะครับเท่านี้เป็นที่เรียบร้อยทำให้คล่องไอ้ i j k เนี่ยเดี๋ยวนะครับเอาไปใช้งานต่อเดี๋ยวไปดูการเขียนในสัก 2-3 ข้อนะครับผมการเขียนนี้เอาไว้คล่องนะดูมุมไม่คล่องนะครับดูสัก2ข้อนะครับผม
้เจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ